มันพุ่งมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางตรงตัวพิสันทุ่มทำทีนึงก็ติดบล็อกโอ้โหมีบล็อกทิ้งออกเกือบจะขึ้นนำครับทางการท่าเรือจากซ้ายของกอก้าอุนด้าครับดูจังหวะขึ้นมงโยงโยงของลีโฮครับโอ้ตบออกมาเนี่ยบุกกอก้าเต็มเต็มวางยาวขึ้นหน้าก็หลังพลาดอย่างนี้ครับสรุตะที่เขาเสาแรกที่แล้วได้ขวาสุดเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยสรุตะฮิโรโนริโอ้โหโอ้นาที14ครับสรุตะใส่ประตูขึ้นนำจริงๆครับการท่าเรือ FC ว่านี่ก็ต่อเนื่องมาจากขวาของซารุโอ้โหจากบอลยาวๆของพงษ์พัฒน์คำนวณครับดูแต่ง1 2แล้วกดเลยครับ1 0นาที14เป็นสิริวัฒน์แบ็คซ้ายที่ถลำมาแล้วดูดบอลไม่ติดนะครับกอก้าให้สัญญาณแล้วบอลมาเสาแรกเปลี่ยนทางส่วนสูงสระบุรีมีชูเดชโอ้โหกอก้าอยู่ทีมลูกเปิดแบบนี้น่ากลัวครับวางอันดียุทธบีลำดวลกับเกียรติเจริญแล้วบอลเข้าทางเอกภูมิมากอก้าไหลให้สรุตะสรุตะได้ขวาอีกแล้วกระชอกกระชอกก็ไม่กัดซ้ำโอ้โหไม่ได้เราไม่แฉลบด้วยโอ้เกือบจะ 2-0 ครับอย่างแค่ 1-0 เท่านั้นโอ้พอมีปาของสรุตะดูครับพออยู่ข้างในกอก้าเห็นแล้วก็ให้ทันทีครับจับแล้วยิงนั่นจะล้ำหน้าด้วยครับคือถ้าซ้ำเข้าไปกอก้าก็น่าจะโดนจับล้ำหน้านะครับบอลจากเท้าของใช่แต่ว่า2บอลลงพื้นไอ้สอนจับห่างตัวเสร็จดิจุบิลามแล้วปล่อยยิงแถว2นี้น่าจะเป็นพันธุวัฒน์เนี่ยครับได้ซัดแต่บอลดงข้ามคานนิดเดียวเทเอกภูมิฝากเข้าในแล้วฝากมาที่ซารุตะไหลมาช่องนี้ของทางกอก้าอันด้าโอ้โหทำหลุดเท้าออกไปเลยอู้ยบอลทิ้งมาที่ว่างมีพื้นที่ข้างในมีแล้วครับเพื่อนหนึ่งโอ้โหตีเสมอไม่ได้ครับธนงศักดิ์พรมดาษอู้เหลือเชื่อครับก้าวสาวรีให้มาจุดนัดพบทุกอย่างมาหมดเลยครับเหลืออย่างเดียวคือไม่สิริวัตรแล้วเล็งบอย้อนหลังมาหน่อยย้อนหลังมาคุณไปมายิงนิดตู้สู้แซมซ้ำอีกทีนึงก็ได้ตีเสมอได้ของทางธนงศักดิ์แล้วครับ1ประตูต่อ1นาที70ครับตีเสมอได้สาวรีโอ้โหข้างในแถวๆกรอบเขตโทษมี4คนครับบอลคลุกคลิกไปมาเซฟออกมาเข้าทางของธนงศักดิ์ซ้ำได้ครับโอ้โหคือสวยตั้งแต่ตรงนี้ครับตรงเฮนรี่ครับสกิดดึงบอลหนีมาแล้วก็บอมมาพักได้โดยดักลาสคาโดโซปั่นนึงอดิศักดิ์หลุดนิดๆแต่ก็ตามคว้าได้ครับต้องกระชอกไปมาให้ได้ให้มาถึงอดิศรไอสอนแดงเรื่องย้อนมาที่ประกาศิษย์ครับประกาศิษย์บอมทะแยงมุมไปให้กับเอกภูมิไม่ตรงกรอบครับยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้อดิศรแดงเรื่องถึงสรุตะพลิกมาหาได้โดนเหนียววันชนะเหลืองที่2แล้วครับแบบนี้เหลือแค่10คนครับทางกับเดี๋ยวเจ้าตัวก็ต้องยอมเหนียวแล้วครับอีก15นาทีที่การท่าเรือคนเหนือกว่าผู้สินทันยานแล้วให้เล่นตักโดงมาเสา2เดียวลีคงตั้งแล้วมียิงสวนตรงนี้ก็2ประตู1โดยสุเดชเสาไทยสงครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับทางการท่าเรือนาที85ครับเอาจนได้ครับจากการที่พวกเขาได้เปลี่ยนเรื่องเข้าทางของสุเดชพอดีครับวางมาเสาไกลครับวีระอาลีขึ้นมงอูบอลทะลักมาเข้าทางสุเดชใส่เต็มๆเหมือนไปกระชอกใส่รีโฮมานะครับครับคู่เซ็นเตอร์ดูครับวีระอาลีรีโฮอีกทีนึงครับเหมือนตั้งกับสุเดชยิงเต็มๆครับโอ้โหก็จะถ่ายทางทูสปอร์ต2ทั้ง2คู่นะครับโดยที่คอนสตาจังหวะนี้ก่อนจังหวะนี้ของทางฝั่งกระทางเรือโอ้โหสรุตะว้าวไม่ได้สรุตะสรุตะหนีอนุวัตรแล้วฝ่าเองครับฝ่าด่านเดียวมาด่านเดียวของสรุตะชิปนิ่มๆโอ้โหพี่สานี่ยอมแล้วแต่บอลมันล้นแล้วก็จบเกมเป็นว่าการท่าเรือเมืองไทยประกันภัยFC ทำได้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่าหรือแค่การท่าเรือเขาว่ากันใหม่เอาชนะกาสระบุรีไปได้2ประตูต่อ1โดยประตูขึ้นนำจากลูกยิงของสรุตะนาทีที่14ครับจากพงษ์พัฒน์เปิดให้แล้วกาสระบุรีมาตีเสมอจากลูกยิงของธนงศักดิ์คมดาษว่าที่ซ้ำบกชอกมาจากยิง